บอกว่าความสวยไม่เคยลดลงนะคะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวสวยดีกรีอดีตนางสาวไทยอย่างหมิงอรินมาศบุญครองทรัพย์นะคะที่ราศีจับจนทางผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอย่างฟิตไลน์นะคะถึงกับต้องเชิญให้ไปร่วมงานเปิดตัวด้วยค่ะซึ่งสาวหมิงเองก็ถือโอกาสบอกผ่านว่าตอนนี้เจ้าตัวก็กำลังทำธุรกิจด้านบิวตี้อยู่ล่ะค่ะแล้วก็กำลังไปได้สวยอีกด้วยนะคะส่วนเรื่องที่ว่าเจ้าตัวอยู่ในช่วงขาลงนั้นไม่เป็นความจริงค่ะเพราะล่าสุดกำลังมีผลงานละครถึง2 เรื่องด้วยกันและยังมีงานพิธีกรให้ได้เห็นหน้าเห็นตาอยู่ตลอดค่ะคือจริงๆอ่ะไม่ได้หายหน้านะคะแล้วก็พูดเลยว่าจริงๆทำงานกับทุกวันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์นะคะคนก็เลยไม่ค่อยเห็นหน้าคือก็ยังทำพิธีกรถ่ายละครเพิ่งจบไปนะคะฝากติดตามด้วยจะออนแอร์มิถุนายนนี้นะคะเรื่องผัวชั่วคราวทางช่อง8ที่บางคนเห็นว่าไปทำธุรกิจก็คือจริงๆก็ไปทำนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าเฟดจากวงการไปก็คือทำคู่กันไปก็ทำเกี่ยวกับครีมหน้านะคะเกี่ยวกับครีมหน้าเกี่ยวกับจริงๆมีทั้งครีมตัวด้วยครีมหน้าด้วย